สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้ก็เย็นลีก็จะพาเข้าป่าเก็บหน่อไม้อีกแล้วเด้อจ้าพี่น้องจ้าหน่อไม้บ่ได้ไปดูน้องกันยามจ้าบ่สงสัยจะบ่มีคนไปเก็บนะจ้าพ่อแม่พี่น้องแต่เอาจริงๆพี่เพิ่นก็ไปประจําเด้อค่ะพี่น้องจ้าอันก็พากันหมุนคักบนคักหมุนแน่ค่ะพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้ก็จะมีการสั่นจักหน่อยเด้อค่ะพี่น้องจ้าเพราะว่ามันแคบหลายมันตั้งกล้องบ่ได้จ้าก็ฟ้าน้ําค่ะพี่น้องค่ะลมแห้งคักแต่ว่าด้วยความที่เฮามาไกลค่ะเฮาก็ต้องเก็บจ้าค่ะพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้พามาหาหน่อไม้พี่น้องโอ้ยลมมาเก็บหน่อไม้จ้าหน่อสวยสวยมื้อนี้โอเคเบิ่งค่ะพี่น้องแรกดอกแรกดอกมันพุ่นนะหน่อไม้เด้อนี่บ่เป็นเห็ดเบิ่งค่ะพี่น้องเห็ดโอ้บ่เห็ดเพิ่นค่ะหน่อไม้นี่ก็สวยๆครับเอาขอให้ลาถ่ายให้ท่านผู้ชมชมกับสอนอุ้ยพี่สวนข้างหลังยาวๆคุณป้าต้องมาถ่ายกันโอ้นี่นอนอุ้ยข้างหลังนี่ข้างหลังนี่ถึงเนี่ยน้ำผักพี่น้องกูน่ะทางไหนกันใหญ่ใหญ่พี่น้องจ้ะเอาอีกแล้วเด้อนี่คือลืมใส่ถุงมือฮะดูน้ำไม้ขับมาเงาเถอะเอ้าอืมมันขึ้นเงาแล้วก็มีอุ้ยมาต่อมันใหญ่หลายเงาหลายมันใส่บ่ได้มันหนักรถเฮาซื่อๆนักขนอือคันนี้นี่ข้างหลังต้องเดี๋ยวก็จิเอาลงตำตำให้เขาอยู่มันจะได้บ่เอาไว้ชักมันเหี่ยวซุเอาไว้อยู่บ่เขาสิให้มันเตือนสิบ่เดี๋ยวนี้แล้วเอาของก้อนละถิ่มไว้สิมันจะไม่เหี่ยวขาหอมมากเขาต้องขางครับท่านมันกระสีพกจ้ะคนใหญ่ที่เอารถถึงมือหนูไงตัวย้อนถึงมือมาให้หนูนี่ฝุ่นยืดหนาวน้องไม้ยังปะทะในหมดเลยจ้ะตะขึ้นมาเรื่อยๆแล้วค่ะสวยๆแล้วอ่ะเบิ่งค่ะต้นไผ่แต่ว่าต้นไผ่ประอ้วนว่าจะเอาอู้มีต้นใหญ่ๆอยู่ต้นใหญ่ๆนี่จังสิค่ะเฮ็ดข้าวหลามเนาะอยากได้ไปเฮ็ดข้าวหลามแต่พี่เพิ่นบอกต้องเอาต้นใหม่ๆโอ้โหพี่น้องป๊าเป็นยาวขึ้นมาเบิ่งค่ะยาวขึ้นสูงมากเลยค่ะพี่น้องจ๋าหน่อไม้เบิ่งค่ะนี่ต้องตัดจังจังนะให้เขานะแล้วเขาค่อยอุ๊ยเดี๋ยวเขาก็ค่อยตัดออกเท่าที่เขาจะเอาเนาะค่ะเอาความอ่อนเท่านั้นเดี๋ยวเอาไปเยอะเราก็หนักค่ะโอ้อันนี้
ันคือไปยืนน้ำบ้องโอ้โหอันนี้คือไปยืนน้ำบ้องเลยโอ้โหคันนี่คันนี่ค่ะพี่น้องค่ะเดี๋ยวจะป้ายให้บ้านขึ้นจ้ะฟังคุณโนเต็มเลยจ้ะคุณค่ะร้านผู้ขอบคุณแม่นหมดเลยน้ำเกลือและน้ำเกลือหาเอา20รอบกับเบิดจ้ะน้องใหม่อยู่นี่อยู่ฝุ่นเต็มเลยเต็มสับรอบสิได้ไปเอาขึ้นไหนใส่เบิดบ่ดึงรถจะได้ป้องค่ะแป๊บเดียวมีแต่หนองงามน้องจ๋าโอ้ยถ้าแต่น้ำไฟกันตัดซอยกันขุ่นเนาะนี่จ้ะน้องใหม่มีแต่ย่อยย่อยย่อยเลยนอกูนี่เนี่ยใส่ขาประกองบ่ได้แล้วพี่น้องเอ้ยแมนพูดนะพี่น้องกองน้ำใหม่เอ้าซับซับซับพูดนะพี่น้องเอ้ยกองน้ำใหม่อุ้ยระวังด้วยเอากระสอบขึ้นมาหนึ่งก็ใส่แล้วสิออกมาไว้บ่ได้ไม่มีหูออกพี่น้องเอ้ยนอนนี่เก็บออกให้เพื่อนซื้อๆเด้พี่น้องนอนน้อยๆข้างนอกนี่มันจะหน่อยอันนี้ก็พอได้อยู่ข้างในจะนอนใหญ่จ้ะแต่ว่าอันน้อยๆต้องเก็บให้เพื่อนนําเพราะว่ามาเอาอยู่เดินบานเพื่อนนะเขาประหยัดให้มันล่ามเนาะเขาก็ต้องเก็บออกให้เข้าน้ำแล้วจ้ะหน่อยจังสิให้หน่อยสิมันเทียกับซับถิ่นซื้อพี่น้องเอ้ยจะได้เอ้ยพี่น้องจ้ะนี่ทำไมจ้ะซึ่งไปออกกันนี้จ้ะนี่พี่น้องบ่ทายเห็นเบิ่งกันหลายเด้อค่ะเพราะว่ามันหลายพวกสาวเก็บนะมันสิมืดก่อนอึ๊บนี่จ้ะแนมบ่เห็นน้องใหม่แล้วพี่น้องแตกบดดูค่ะน้องใหม่อุ้ยแดดบดแนมบ่เห็นอุ้ยตังตุ๊ปุ๊ติปินี่ค่ะเลยจะไปนี่โอ้ยเด้อเด้อนี่นี่มันเนาะพี่น้องเอ้ยจะเน้นพี่น้องหน่องสามนอพี่เด้ออยู่นี่กล้องกระไรเช็ดใจไรกล้องเพิ่นแคบแท้คุณกะล้าหลายพี่น้องฟังคุณฟังคล้องพุดอ่ะอุ้ยแนมไปขังคุณไหมคลิปแรกที่เก็บนะจ๊ะคักอยู่น้องเอ้ย
อุ้ยขอโทษขอภัยพี่น้องเอ้ยอันขากล้องใส่บ่ได้มันเกะกะด้วยพี่น้องก็เลยต้องเอาถอดบ้างจับประหยัดพื้นที่ค่ะทั้งนั้นเออถามไปดีโลดเนาะแม่นรู้ว่ามีแต่เจ้านั่นผู้เดียวอะลมแกแห้งพี่น้องจ๋าแค่ค่ะพ่อแม่พี่น้องคลิปนี้ก็ฝากไปแค่นี้ก็เนาะค่ะเนาะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะยังไม่หมดเด้อจ้ามันยาวโพดเธอใส่หมดทีเดียว